ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศมาตรการใหม่ช่วยเหลือลูกหนี้สถานะ NPL หรือลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือของธนาคารหรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด -19 ให้ทำการผ่อนชำระเงินงวดพร้อมกับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำเป็นกรณีพิเศษระยะเวลา1ปีโดยนายฉัตรชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าทอส.จัดทำมาตรการที่17หรือ M17 ช่วยเหลือลูกหนี้สถานะ NPL ให้ผ่อนชำระเงินงวดต่ำพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษระยะเวลา1ปีแบ่งเป็นเดือนที่1ถึง3ผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาทคิดดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ0ต่อปีเดือนที่4ถึงเดือนที่6คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.99 ต่อปีเดือนที่7ถึง12คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.9 ต่อปีลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน GHBO ตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2564เป็นต้นไปและต้องมีการส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบทางรายได้จากการประกอบอาชีพธุรกิจการค้าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านทางแอปพลิเคชัน GHBO หรือที่ www.ghbank.co.thสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์02645-9000หรือ www.ghbank.co.th Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และแอปพลิเคชัน GHBO ค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชัน TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ